าวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะหลังจากที่เมย์พิชชนาธสาขากรค่ะได้ควงนักธุรกิจหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์นะคะเข้าประตูวิวาหวานหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยในช่วงเช้านะคะทั้งคู่ได้ทำพิธีแต่งงานแบบจีนสุดชื่นมื่นค่ะมีการยกน้ำชาและก็พิธีสวมแหวนมั่นโดยมีสินสอดกองโตท่ามกลางความยินดีของพี่น้องคนบันเทิงที่มาร่วมมากมายนะคะอาทิเช่นอัมพัชรภาชัยเชื้อค่ะเอสุภชัยเปยปานวาดวุ้นเส้นกระแตสุภศรครีมเปรมศรีเปิ้ลภารดีและก็เมย์ปฐิดานะคะหรือว่าเมย์เฟื่องอารมณ์ที่มาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะและอากาศที่เป็นใจความอบอุ่นที่อิ่มล้นในการทำให้ทุกโมเมนต์เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังกับความรักในครั้งนี้ของเมย์และก็ไฮโซบิ๊กค่ะกระทั่งมาสู่ช่วงค่ำนะคะที่เป็นงานฉลองมงคลสมรสค่ะงานนี้เจ้าสาวเมย์พิชนาธมาในชุดแต่งงานสุดอลังชุดเจ้าสาวนะคะสีขาวกระโปรงฟูฟ่องสองชั้นดูสวยหวานงดงามราวกับเจ้าหญิงส่วนแบ็คดรอปก็จัดเต็มด้วยดอกไม้นานาชนิดนะคะจนเหมือนอยู่ในแดนเทพนิยายเลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนๆดาราซุปตาร์ไฮโซคนดังมาร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานให้คู่ของเมย์และก็ไฮโซบิ๊กกันอย่างคับคั่งนับพันคนเลยทีเดียวค่ะเชียวเลยทีเดียวหลังจากที่เอสุภชัยนะคะได้โพสต์คลิปคู่ตัวเองนะคะกับเมย์ปฐิดากำเนิดพลอยนะคะหรือว่าเมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะโดยมีการบีบเอวตัวเองให้เล็กลงนะคะตามฉบับเจ้าแม่เหมยตู่แต่ดันทำให้ท้องของเมย์นั้นป่องขึ้นในงานนี้โลกออนไลน์เลยเม้นถามกันกระจายว่าเมย์เนี่ยท้องหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการฟันธงไปไกลอีกว่าเมย์เนี่ยน่าจะท้องแล้วแต่ถือเคสปิดเป็นความลับหรือเปล่าพร้อมโยงไปที่คำตอบของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยในรายการนึงนะคะที่บอกว่าอยากมีลูกเพิ่มค่ะล่าสุดนะคะเมย์ก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะยันไม่ได้ท้องโดยบอกว่าคนทักกันมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะเมย์เนี่ยไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยเนี่ยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเซกเด็กเข้าท้องเมย์ได้ขนาดนี้ EPA #ไม่ได้ท้องจากโพสต์นี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอาทิเช่นสงสารพี่เมย์พี่เอดึงพุงตัวเองกลับแต่ลืมว่ามันไปยืดพุงพี่เมย์ออกมาตามมาในจากต่อว่าแม่เมย์ในท้องจริงไหมลั่นเลยเพิ่งไปดูคลิปนี้เลยค่ะตอนแรกก็แอบตกใจว่าเอ๊คุณเมย์เนี่ยมีเบบี้เพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยหนูหายสงสัยแล้วพอพี่เมย์ลงบอกพี่เอก็นะถ้าบอกว่าท้องนี่จะยินดีมากวันก่อนคุณหนุ่มยังพูดในรายการสามแซ่บว่าอยากมีอีกคนพี่บีบวิดีโอจนท้องป่องไปเลยแอฟบีบเอวเนี่ยเป็นเหตุเห็นตอนดูคลิปเหมือนกันค่ะจนต้องเปิดข่าวดูว่าเราตกข่าวอะไรไปคะกำลังจะเม้นว่ายินดีด้วยนะคะดีที่อ่านโพสต์จนจบโอ้ยแม่มาเฉลยแล้วดูคลิปหลายคลิปเนี่ยก็เหมือนกันแต่ไปดูรูปอื่นๆก็ปกติเป็นแต่ในคลิปพี่เอเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสแว็บแรกใช่เลยใช่แน่ๆตอนแรกคิดเหมือนกันค่ะดีใจนึกว่าพี่มายูเนี่ยจะมีน้องน่ารักมากค่ะนึกว่ากันชัยจูเนียร์มาเพิ่ม IG ใครคนนั้นรอดที่แท้ทูเลยค่ะเอ็นดูแต่ท้องจริงก็ดีนะคะมายูจะได้มีน้องและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าดูคลิปมาจากต่อยังคิดว่าเมย์เนี่ยท้องงานนี้นะคะแม่เมย์ค่ะก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ท้องนะคะพี่เอสุภชัยเนี่ยแค่แกล้งแฟนคลับเนี่ยก็มีร้องโอดค่ะอดได้เห็นกันชัยน้อยหรือว่าจะมีลุ้นนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ